ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดนับคะแนนล่าสุดนี่ยังไม่มีใครชนะอย่างชัดเจนยังลุ้นกันนาทีต่อนาทีครับตอนนี้ผมเรียนเชิญ3อาจารย์มาช่วยกันวิเคราะห์เส้นทางที่เหลือโค้งสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆและโจไบเดนบอก It's not over until every vote is counted Donald Trump บอกว่าไม่ต้องนับแล้วเอาแค่นี้ก็พอเพราะว่าคะแนนเนี่ยถ้าไม่นับต่อเนี่ยทรัมป์ท่าทางจะชนะพอสมควรนะครับฉะนั้นอาจารย์ลอยอาจารย์ปิติและอาจารย์อามสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับทั้ง3ครับ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 คุณชัยและท่านผู้ชมครับครับอาจารย์ลอยอัปเดตเราหน่อยได้ไหมสถานการณ์ล่าสุดอาจารย์ลอยนี่คงไม่ได้นอนหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยที่อยู่แคนาดานะครับอาจารย์ลอยนอนครับได้นอนนะได้นอนนะตื่นเช้าขึ้นมา7ชั่วโมงแล้วตื่นเช้าได้ครึ่งชั่วโมงครับโอเคเป็นยังไงตัวเลขล่าสุดที่อาจารย์เห็นคืออย่างนี้ครับก่อนที่ผมจะหลับเนี่ยผมฝากคุณทิสุนทรชัยดูใช่มิชิแกนกับวิสคอนซินใช่ใช่ซึ่งตอนนี้ก็ยังในขณะนั้นเนี่ยผมกำลังลุ้น50-50ว่าคะแนนจะเอ็นไปข้างไหนครับพอตื่นขึ้นมาพบว่าวิสคอนซินเอ็นไปทางไบเดนเออมีแนวโน้มว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะเอ็นไปทางไบเดนครับเหตุผลก็คือมิชิแกนนั้นมีการโหวตล่วงหน้า4ล้านคะแนนจาก7ล้าน5แสนคะแนนครับและยังนับไม่หมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนับหมดเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าคะแนนจะเอ็นมาทางไบเดนในมิชิแกนนะอีกอันหนึ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนพลาดพลาดตรงที่ว่าเข้าใจว่าโพลผิดอย่างร้ายแรงครับโพลไม่ได้ผิดอย่างร้ายแรงนะครับครับ5รัฐที่เราพูดถึงว่าเป็นbattle ground เนี่ยฟลอริดาโฮไอโอจอร์เจียอาริโซนานอร์ทแคโรไลนาครับ5รัฐที่ว่านี้เดิมทีเดียวเราให้เป็นสีเทาครับเราไม่ได้ให้เป็นสีฟ้าอ่อนนะครับหมายถึงโพเนี่ยไม่ได้ให้เป็นสีฟ้าอ่อนเขาให้เป็นสีเทาแต่ว่าไอ้สีเทาที่ว่านี้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงมากกว่าสีน้ำเงินก็คือ4รัฐเปลี่ยนเป็นสีแดง1รัฐเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินก็คืออาริโซนาครับครับรัฐที่เป็นสีฟ้าก็คือมิชิแกนเนี่ยผลยังไม่ออกครับวิสคอนซินผลออกเยอะแล้วนะมีแนวโน้มที่จะเป็นสีน้ำเงินจริงครับส่วนรัฐที่คะแนนมาทีหลังก็คือเพนซิลเวเนียเนี่ยเนื่องจากคะแนนมาทีหลังคุณต้องบอกว่าให้ตัดทิ้งไปเลยนะถ้ามีการแพ้ชนะโดยที่ไม่มีเพนซิลเวเนียเนี่ยมันก็รู้ผลกันได้เลยครับถูกไหมครับครับและเพนซิลเวเนียเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นสีน้ำเงินด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครไปบอกว่าโพลผิดเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ผิดสักทีเดียวนะครับครับยังไม่มีการข้ามสีครับก็คือยังไม่มีประเภทสีชมพูแล้วบอกว่าออกมาเป็นสีน้ำเงินครับหรือว่าสีฟ้าเปลี่ยนไปเป็นสีแดงมันมีแต่สีเทาที่เปลี่ยนไปเป็นสีแดงแล้วก็สีเทาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินครับฮะครับณนาทีนี้ณนาทีนี้อาจารย์ลอยคิดว่ามันจะเอียงมาข้างคิดว่าเอ็นไปทางไบเดนแล้ว270ได้มั้ย270ได้มั้ยไบเดนแล้วก็โอกาสเสมอมีโอกาสถึงครับแล้วโอกาสเสมอเนี่ยตอนนี้คงจะไม่มีแล้วไม่มีนะไม่มีที่ผมสมมุติว่าไบเดนมีโอกาสชนะเนี่ยนะครับครับคือจอร์เจียเนี่ยผมถือว่าเป็นของคัมแบ็คทั้งที่ว่ายังไม่สิ้นสุดนะครับนอร์ทแคโรไลนาผมก็ถือว่าเป็นของทรัมป์ไปแล้วให้ทรัมป์ไปละเออครับครับเพราะณขณะนี้เนี่ยคะแนน
ที่คอนเฟิร์มแล้วมีไบเดนได้238ทรัมป์ได้213นอกเหนือจากรัฐที่อาจารย์ลอยพูดเนี่ยก็คือไบเดน238ทรัมป์213ดังนั้นอาจารย์ลอยเอาให้ไบเดน270เอามาจากไหนบ้างก็คือวิสคอนซินมิชิแกน2รัฐนี้แล้วนะใช่ครับแล้วก็จอร์เจียอ๋อจอร์เจียไม่จำเป็นแล้วครับจอร์เจียน่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเดี๋ยวครับตอนนี้โอเคจอร์เจียไม่ใช่คือถ้าไบเดนได้มิชิแกนเนี่ยก็คือจบเกมเลยไบเดนได้มิชิแกนจบเลยนะวิสคอนซินมิชิแกนเหรอครับครับน่าสนใจอาจารย์ปิติถ้าที่ตามมาเป็นยังไงเห็นด้วยกับอาจารย์ลอยไหมก็จริงๆแล้วผมคิดว่าตอนนี้เป็นยังสูสีมากครับครับเพราะว่าลองดูไบเดน238ใช่ไหมครับ213แล้วรัฐที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จเนี่ยจอร์เจียทรัมป์นำใช่ไหมครับจอร์เจียเนี่ยมี16 electoral vote ครับซึ่งเท่ากับมิชิแกน16 electoral vote ที่โจไบเดนนำเพราะนั้นจอร์เจียกับมิชิแกนเนี่ย cancel out กันได้ใช่ถูกต้องไหมฮะครับในขณะที่วิสคอนซินกับเนวาดาที่ไบเดนนำเนี่ยรวมกันมันมี16 electoral vote ถูกต้องไหมครับครับซึ่งยังไม่พอกับเพนซิลเวเนียเพนซิลเวเนียนี่มี20 electoral vote ใช่ใช่แล้วเพนซิลเวเนียตอนนี้ทรัมป์นำอยู่ใช่ไหมครับครับใช่เพราะนั้นก็ยังมีความสูสีกันอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูแต่ละรัฐเนี่ยพอเราคลิกเข้าไปดูในแผนที่เนี่ยมันจะเป็นแผนที่แบบเมืองด้วยถูกต้องไหมครับใช่เพราะเป็นแผนที่ของแต่ละรัฐเนี่ยมันจะมีเมืองใหญ่แล้วเราเห็นทุกอันเลยที่เป็นสวิงสเตทตอนนี้เนี่ยในเมืองใหญ่เป็นสีฟ้าแล้วนอกเมืองใหญ่เนี่ยเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเทียบจำนวนเมืองใหญ่กับนอกเมืองใหญ่เนี่ยนอกเมืองใหญ่มันเยอะกว่าแล้วนอกเมืองใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอ็นเอียงไปทางริพับลิกันเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยริพับลิกันก็น่าจะยังมีโอกาสอยู่นะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนตอนนี้สิ่งที่มันจะมีปัญหามากเลยก็คือสิ่งที่เราคุยกันไว้แล้วก็ดูกันไว้ตลอดนั่นก็คือไอ้ตัวเมลอินบาลอตว่าไอ้เมลอินบาลอตเนี่ยเวลาเข้ามามันจะมาเป็นรูปแบบไหนแล้วในที่สุดแล้วเอาเข้าจริงจะได้นับเบลอินบาลอตด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยังมีความท้าทายกันอยู่ในหลากหลายเรื่องครับณ นาทีนี้ทีมงานผมที่รวบรวมล่าสุดเลยนะไบเดนนำอยู่ที่เนวาดานำอยู่ที่มิชิแกนและนำอยู่ที่วิสคอนซินทรัมป์เนี่ยนำอยู่ที่นอร์ทแคโรไลนาสามรัฐทรัมป์นำอยู่ที่นอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียจอร์เจียนี่ครับ3ต่อ3เลยแหละตอนนี้ครับอาจารย์มาอลาสก้าด้วยครับอลาสก้านี่ให้ไปแล้วให้ทรัมป์ไปแล้วอลาสก้าครับผมว่าเพนซิลเวเนียเนี่ยไม่ควรนับเพราะว่าเพนซิลเวเนียยังนับได้น้อยนะแล้วก็เมลินบาร์ดเนี่ยจะมาทีหลังถูกใช่แล้วก็ผลท้ายที่สุดนะคงจะอีกหลายวันผมเพิ่งบอกว่าตัดเพนซิลเวเนียทิ้งไปก่อนนะถ้าจะชนะกันภายในวัน2วันนี้ก็คือชนะโดยที่ไม่มีเพนซิลเวเนียหมายความว่าคนใดคนหนึ่งถึง270โดยไม่มีเพนซิลเวเนียของอาจารย์ปิติผมต้องอย่างนี้ครับคือของอาจารย์ปิติเนี่ยรวมอาริโซนา11เสียงเข้าไปฝั่งไบเดนแล้วหรือยังรวมแล้ว238นี่รวมแล้วนะแอริโซนาอ๋อใช่11เสียงอยู่ฝั่งไบเดนแล้วครับแอริโซนา238นี่แล้วก็เมน4เสียงเมนแล้วก็วิสคอนซินอีก4เสียงแต่วิสคอนซินอีก10เสียง10เสียงวิสคอนซิน10เสียงเป็นโจไบเดนครับใช่ๆครับครับอาจารย์อาร์มถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเช่นนั้นโจไบเดนจะต้องได้255255ตอนนี้อ่ะณตอนนี้ก่อนโดยยังไม่นับวิสคอนซินไม่นับมิชิแกนเหรออ๋อนับวิสคอนซินแต่ไม่นับมิชิแกนถ้ามิชิแกนบวกสมทบเข้าไป16เนี่ยฮะผมถึงบอกว่ามันจบเกมเพราะว่าจบเลยนะเขาจะได้271ครับถ้ามิชิแกนอ๋อโอเคถ้าในเซนส์นั้นนะใช่ถ้ามิชิแกนนี่ได้ไบเดนก็จบเกมแล้วใช่ไหมนาทีใช่ใช่เพราะเดี๋ยวเขาประกาศก่อนตั้งแต่270แบบนี้ก็ใช่ว้าวอาจารย์อาร์มว่าไงแต่ตัวเลขอาจารย์อาร์มตรงกันไหมว่าผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าเติมหนึ่งประโยคคุณสุทธิชัยครับคือน่าจะฟันธงได้ว่าไบเดนชนะนะครับแต่ว่าสหรัฐแพ้ครับคุณสุทธิชัยใครแพ้นะไบเดนชนะแต่สหรัฐแพ้สหรัฐแพ้เพราะอะไรเขาปกครองได้ยังไงปกครองไม่ได้คุณสุทธิชัย
ทำไมถึงว่าตอนนี้เนี่ยทั้งซีเนตก็โอ้โหแตกมากใช่ไหมครับเฮาส์ก็แตกมากใช่แล้วเราบอกว่าคะแนนเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าความแตกแยกในสหรัฐเนี่ยมันฝังลึกมากนะครับลึกมากลึกมากทุกกระเบียดนี่ก็คนในประเทศเนี่ยก็จะอาจารย์อาร์เนี่ยพูดอย่างนี้หมายความว่าพูดอย่างนี้หมายความว่าถ้าทรัมป์ชนะแล้วอเมริกาจะชนะด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับก็ผมว่าทั้งสองคนนะแพ้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นผลที่ออกมาว่ากลายเป็นว่าครึ่งประเทศเนี่ยจะไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายชนะใช่ใช่เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าทรัมป์เนี่ยออกมาบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาชนะใช่ไหมครับอืมอืมไบเดนก็บอกว่าเขาก็เชื่อว่าเขาชนะใช่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 แล้วถ้าเกิดไปดูคะแนนในเซเนตตอนนี้ก็47เท่ากับ47ใช่ไหมครับคะแนนใน House of Representative ก็189ต่อ181ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อย่างที่อาจารย์อาร์มบอกก็คือมันก้ำกึ่งกันมากแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็คือคนในเมืองกับคนนอกเมืองก็คิดไม่เหมือนกันคนที่อยู่ตอนกลางประเทศกับคนที่อยู่ในทางซ้ายกับทางขวาของประเทศก็คิดไม่เหมือนกันใช่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 คือมันชัดเจนแล้วว่าอเมริกานี่แตกผมเชื่อว่ามันมีการแตกแยกอะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนมันไม่ใช่ว่าแตกแยกหลังเลือกตั้งนะครับก่อนเลือกตั้งมันก็แตกแยกกันมาแล้วเพียงแต่มันเราไม่เห็นภาพที่ชัดเจนแต่ที่พอแคชบาร์บอกแล้วเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามันอยู่คนละขั้วกันเลยครับมันไม่มีตรงกลางใช่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 ที่บอกว่าเซเนตเมื่อสักครู่อาจารย์ปิติบอกเซเนต47-47เหรอมันไม่ใช่ว่ารู้สึกว่า Republican ยังรักษาเสียงส่วนใหญ่ได้ในเซเนตไม่ใช่เหรอผมดูใน AP ตอนนี้47-47นะครับแต่ว่าเวลาที่ผมดูเนี่ยคือ3:21เพราะว่าผมเห็นตอนนี้ต้องดูกันเป็นนาทีจริงๆใช่ใช่อันนี้ที่ล่าสุดนี่เดโมแครต45 Republican 47นั้นเนี่ยของ AP โอเคแสดงว่าของ AP เปลี่ยนกันตลอดจริงๆเออครับครับอย่างนี้ครับไอ้สูตรการคำนวณซีเนตเนี่ยก็คือมันได้รัฐละ2คนถูกไหมครับใช่ครับมันขึ้นอยู่กับจำนวนรัฐว่าใครได้มากกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรครับถูกไหมครับถ้าแคลิฟอร์เนียแบ่งเป็น4รัฐเขาก็จะได้เพิ่มอีก6คนถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นไอจำนวนซีเนเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ represent ประชากรที่แท้จริงถูกต้องใช่ครับใช่รัฐละ2คนนะรัฐละ2คนครับใช่ครับใช่ครับอาจารย์อาร์มส่วนเฮาส์เนี่ยมัน represent ประชากรที่แท้จริงก็จริงแต่ว่ามันมีแนวโน้มมันมีการเข้าข้างรัฐเล็กอยู่ประมาณครึ่งคนเพราะว่าใช้สูตรแบบปัดเศษเหมือนของเราเนี่ยก็คือถ้าตัดเสร็จเมื่อไหร่พักเล็กก็ถูกได้รับการเข้าข้างแล้วครึ่งคนครึ่งคนครึ่งคนอาจารย์อามเคยคือมันมีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งนะครับคุณสุทธิชัยที่ไม่มีใครสนใจและตอนนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยน่าสนใจมากนะก็คือ popular vote popular vote คือปรากฏว่าคนสหรัฐครั้งนี้มันออกมาใช้สิทธิ์นี่ถล่มทลายนะครับเขาบอกว่าน่าจะประมาณ155ล้านคนนะครับแล้วก็ไบเดนเนี่ยน่าจะได้คะแนนถึง80ล้านนะครับการประเมินทรัมป์เนี่ยน่าจะได้ประมาณ73-75ล้านครับคือคะแนนเนี่ยอาจจะห่างกันถึง5ล้านคะแนนนะครับแต่ว่าคุณสุทธิชัยครับที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็คือถ้าเอาผู้สมัครประธานาธิบดีในประวัติศาสตร์เรียงแถวกันนะครับครับคนที่ได้คะแนนอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยก็คือครั้งเนี้ยก็คือไบเดนกับทรัมป์ครับก็คือทรัมป์ครั้งเนี้ยคะแนนมากกว่าโอบามาในปี2008นะครับอ๋อแล้วก็คะแนนก็มากกว่าฮิลลารีคลินตันเมื่อครั้งที่แล้วนะครับคุณสิทธิชัยทรัมป์นะตัวทรัมป์เองนะอ๋อทรัมป์ใช่ตัวทรัมป์เองแต่ว่าไบเดนก็มากกว่านั้นอีก5ล้านนะคุณสิทธิชัยครับแต่ว่าหมายถึงว่าทั้ง2คนเนี่ยสามารถที่จะปลุกพลังเงียบของฝั่งตัวเองเนี่ยออกมาเต็มที่เลยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่เพราะอะไรอาจารย์อามวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรคนอเมริกันถึงออกมาทั้งไม่รู้ละเป็นเดโมแครตมากกว่าหรือรีพับลิกันมากกว่าแต่ออกมาเป็นจำนวนเป็นประวัติการเพราะอะไรก็คือฝั่งเดโมแครตนะครับก็ออกมาบอกว่าไม่ไหวแล้วกับทรัมป์ส่วนของฝั่งทรัมป์ก็คือบอกว่าเฮ้ยเขาตื่นเต้นกับผู้สมัครคนนี้นะครับก็ออกมาช่วยทรัมป์ใช่ไหมครับครับแต่เราบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงว่าเทิร์นเอาท์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครเทิร์นเอาท์ได้มาก
ปรากฏว่าครั้งนี้ทั้งสองฝั่งนะครับสามารถที่จะพาคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมากทั้งคู่เราบอกว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยว่ากลายเป็นว่าทั้งอันดับ1อันดับ2นะครับในประวัติศาสตร์สหรัฐเนี่ยก็ครั้งนี้นะครับก็คือไบเดนน่าจะได้คะแนนpopular voteเนี่ยไปถึง80ล้านนะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยอาจจะได้ถึง75ล้านครับมากกว่าทั้งโอบามามากกว่าทั้งฮิลลารีคลินตันครับครับตรงนี้อาจารย์ปิติมองว่าความหมายมันคือความสนใจคนอเมริกันสูงขึ้นแต่มันก็มันจะน่าแปลกนะเราพูดถึงความแตกแยกคนอเมริกันอาจจะเพราะแตกแยกกันมากคนถึงออกมาใช้สิทธิ์มากหรือเปล่าใช่ถูกต้องมันแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกอะครับในมิติของเชื้อชาติชาติพันธุ์ใช่ไหมครับในมิติของเมืองกับไม่เมืองถูกต้องไหมครับในมิติของคนที่เป็นแรงงานกับนายทุนเนี่ยมันทำให้เห็นความแตกแยกตรงนี้สูงมากนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีการรณรงค์ให้โหวตไม่ใช่เพราะต้องเอาคนหนึ่งแต่โหวตเพียงเพราะว่าไม่อยากให้อีกคนหนึ่งได้เออใช่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขารณรงค์กันคือเขารณรงค์เพราะว่าอยากให้คนนี้ได้แต่ตอนเนี้ยมันจะใกล้เคียงกับกรณีหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือไม่เลือกเราเขามาแน่เออเออใช่ใช่เออไม่เลือกเราเขามาซึ่งในสหรัฐเนี่ยมันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบไม่เลือกเราเขามาแน่มาก่อนเออเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นว่าเออการเมืองสหรัฐเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณสุทธิชัยแล้วก็อาจารย์อามบอกเนี่ยจริงเลยก็คือมันเห็นถึงความแตกแยกนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าภารกิจสำคัญมากๆเลยของประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนนี่ก็คือต้องการสร้างความสมานฉันท์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติคะแนนยังเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วสมมติโจไบเดนได้เนี่ยโจไบเดนก็จะเป็นทั้งประธานาธิบดีถูกต้องไหมครับแล้วในเซเนตก็จะมีสีฟ้ามากกว่าไอ้สีฟ้าอาจจะเท่ากับสีแดงแล้วในเฮาส์เนี่ยก็จะมีสีฟ้ามากกว่าสีแดงเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดภาวะการที่เราเรียกว่าบลูเวฟขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นช่วงที่ทั้งประธานาธิบดีก็มาจากเดโมแครตเซเนตแล้วก็เฮาส์ก็มาจากเดโมแครตแล้วไม่สามารถที่จะสร้างความปลองดองได้เนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้ในระยะยาวเนี่ยเดโมแครตเนี่ยมีปัญหาละว่าโอ้โหคุณคุมทั้ง2สภาคุณคุมทั้งฝ่ายบริหารแต่ว่าคุณยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของความแตกแยกในประเทศได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่อาจจะต้องมองไปหลังการเลือกตั้งครับครับผมมีตัวเลขสมมุตินะมีมิติหนึ่งนะครับพี่ครับอาจารย์ลอยเชิญมิติหนึ่งของความขัดแย้งเนี่ยคือนอกจากเรื่องของฐานะทางสังคมแล้วก็อาชีพการงานแล้วมันมีเรื่องของเจเนอเรชันด้วยถูกต้องครับนะยังเจเนอเรชันมีแนวโน้มที่จะเลือกเดโมแครตก็คือลิเบอรัลขณะที่โอเวอร์เจเนอเรชันซึ่งมีมากในฟลอริดาเนี่ยนะครับเขาเลือกทรัมป์นะมันไม่ใช่เรสอย่างเดียวมันไม่ใช่ชาติพันธุ์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของไอ้เจเนอเรชันเข้ามาเกี่ยวข้องและไอ้เจเนอเรชันที่ว่านี้มีส่วนคล้ายกับของไทยมีแฟชั่นเครื่องของลิเบอรัลทั่วโลกกำลังมาซึ่งมันก็มีส่วนกระทบการเมืองแล้วผมมองว่าไอ้ความใช่ครับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันเนี่ยมันรุนแรงกว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าคนมันอายุยืนขึ้นคือสมัยก่อนนะย้อนไป 50-60 ปีที่แล้ว70ก็ตายแล้วอายุเฉลี่ยของคนไทยอาจจะ65ครับถูกไหมครับครับแต่ทีนี้ปัจจุบัน70ยังทำงานยังแข็งแรงนะ80เนี่ยคือยังไม่นอนเตียงกันเลยนะบางคนเนี่ย90 100หลายคนเพราะงั้นไอ้เจเนอเรชันแกปที่เกิดขึ้นถ้าเกิดมันข้ามไปแค่2เจเนอเรชันเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหามันคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าข้ามไป4เจเนอเรชันนะมันมีปัญหานะครับมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วใช่ใช่สมัยก่อนอาจจะมีปู่กับหลานอายุต่างกันแค่45ตอนนี้ปู่กับหลานอายุต่างกัน65ปัญหามันคล้ายกันมากอย่างที่เราคุยเรื่องอเมริกาและไทยแล้วมันก็จะไอ้เจเนอเรชันแกปเนี่ยมันก็มากระทบการเมืองมันก็ทำให้การเมืองมี divisive ขึ้นคือมันแตกแยกกันมากขึ้นเพราะแนวคิดที่แตกต่างกันครับครับครับผมมีตัวเลขสมมุติที่ทีมงานผมบอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะที่จะ269กับ269ก็คือสมมุติ
ไบเดนเนี่ยตอนนี้ได้238ให้เนวาดาไป6ให้วิสคอนซินไป10นอร์ทแคโรไลนาไป15สมมุตินะครับจะได้269พอดีเป๊ะเลยนะครับ แล้วก็ทรัมป์213ตอนนี้มิชิแกน16เพนซิลเวเนีย20จอร์เจีย16และอลาสก้า3 268ครับหายไปเสียงหนึ่งเนี่ยคือที่เมนครับเมนเนี่ยเขาบอกว่ามันรู้สึก3บวก1ใช่ไหมที่เมนเนี่ยเมนเนี่ยมีการแยกเป็นรู้สึกว่าของไบเดนจะนำนะไบเดนได้สิไบเดนนำเหรอที่เมนเหรอครับทีนี้ผมให้ผมให้ไบเดน4เลยฮะที่เมนให้ไป4เลยใช่ไหมครับครับแต่ว่าสมมุตินะสมมุติตัวเลขเนี่ยอาจารย์ปิติสมมติมัน269เท่ากันเนี่ยมันในหลักทฤษฎีมันเป็นไปได้เนี่ยใครตัดสินครับก็ต้องไปดูใน12 amendment ใน12 amendment เนี่ยบอกว่าให้คอนเกรสเป็นคนตัดสินคอนเกรสตัดสินใช่ไหมใช่ใช่คอนเกรสเป็นคนตัดสินครับแล้วก็มันก็เคยเกิดกรณีลักษณะคล้ายๆกันในอดีตนะครับสมัยที่เวลาเลือกตั้งเนี่ยยังในปี1800เวลาเลือกเนี่ยมันไม่ได้ระบุว่าใครจะเป็นประธานในสวีดีหรือใครจะเป็นรองประธานในสวีดีแล้วปรากฏว่าเวลาโหวตไปปรากฏว่าประธานในสวีดีกับรองประธานมีได้คะแนนเสียงเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องลีฟให้คองเกรสเป็นคนตัดสินเพราะว่าคองเกรสเนี่ยคือตัวแทนของประชาชนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคองเกรสก็มาตัดสินแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ค่อยเข้าไปเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญว่าถ้ามันมีประเด็นที่คะแนนเท่ากันนะครับออกมาแล้วทายเนี่ยก็จะให้อยู่ในการตัดสินของคองเกรสนะครับแต่ถ้าเป็นประเด็นความขัดแย้งอื่นๆเนี่ยคนตัดสินก็จะเป็นสุพรีมคอร์ตครับอ๋อครับอาจารย์ลอยตัดสินยังไงถ้าเท่ากันอ๋อใช่ครับก็คืออย่างที่อาจารย์ปิติว่านั่นแหละครับก็คือใช้คองเกรสตัดสินคองเกรสนี่คือทั้งสองสภาเลยเหรอครับใช่ครับเออทั้งเฮาส์ทั้งซีเนตแต่ที่นี่ไอ้ความแฟร์เนี่ยอย่างที่ผมเรียนเอาไว้ว่าครับซีเนตเนี่ยรัฐเล็กได้เปรียบถูกไหมครับใช่ได้สองเท่ากันได้เปรียบเยอะเลยส่วนเฮาส์เนี่ยรัฐเล็กก็ได้เปรียบนิดหน่อยครับครับเพราะฉะนั้นกติกาเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันไม่แฟร์เท่าไหร่มันควรจะดูที่ popular vote เพราะมันเป็น direct election นะถ้ามันเป็นไปได้ไหมอาจารย์อาร์มเมื่อกี้อาจารย์เรสประเด็นเรื่อง popular votesถ้าเขาเลิก Electoral College เนี่ยซึ่งเขามีการพูดกันนะหลังจากเรื่องทรัมป์ชนะฮิลลารีคลินตันนะใช่ไหมครับอาจารย์อามแต่เขาไม่เลิกครับคุณสินชัยแล้วว่าวันนี้เราก็สังเกตเห็นนะว่าไม่มีใครสนใจตัวเลข Popular Vote แล้วนะครับเออใช่ที่ผมบอกครั้งนี้นี่จะชนะกัน5ล้านคะแนนเนี่ยก็ยังไม่มีใครสนใจ ว่ามันไม่ได้มีผลแพ้ชนะใช่ไหมครับแต่ว่าเราบอกว่าผมว่าครั้งนี้มันคงไม่ไปถึงคอนเกรสครับแต่มันจะไปถึงศาลเพราะว่าทรัมป์เขาพูดชัดเจนเลยว่าไปศาลแน่นะครับก็คือมันจะต้องพิพาทกันเนี่ยคือเขาจะไปถึงศาลก็ต่อเมื่อเขาแพ้ครับถ้าเกิดเขาชนะเขาจะไม่เอาถึงศาลอ๋อแน่นอนใช่ใช่ใช่แล้วมันเขาคงจะไม่ชนะครับอาจารย์ลอยเขาคงจะถ้าคือเขาจะต้องให้หยุดนับใช่ไหมที่คุณสุทธิชัยบอกใช่ครับตอนนี้ก็คือจะไปศาลว่าหยุดนับได้แล้วนะครับคือหยุดนับเนี่ยเขาเนี่ยชนะอยู่นะถ้าหยุดนับเนี่ยเขาชนะนะถ้าศาลโอเคหยุดนับเนี่ยก็คือเหมือนกับกรณีแอลกอร์กับจอร์จ W บุชที่ฟลอริดาฟลอริดาใช่มั้ยศาลบอกหยุดนับหยุดนับก็ให้บุชไปเลยแอลกอร์ยอมไงมิฉะนั้นก็จะสู้กันไม่จบเหมือนกันใช่มั้ยอาจารย์ลอยมองว่ายังไงแต่กรณีนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับกรณีนั้นก็คือเค้านับแล้วเค้าได้ไม่เท่ากันแล้วก็ศาลตัดสินว่าเอาตามนี้แต่ว่ากรณีเนี้ยหยุดนับก็คือจะทิ้งบาลอตที่มาทีหลังมันไม่เหมือนกันนะครับใช่คือบาลอตนี้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้แต่อันนั้นมันนับคนนับแล้วมันผิดไป4-5ใบใช่ใช่ต้องคะแนนมันจับไปกลับมาของฟลอริดาระหว่างอันที่3เราเอาอันที่3เนี่ยเป็นหลักใช่อันนั้นคือนับแล้วแล้วก็นับเลือกนับอันนี้ศาลตัดสินแต่กรณีที่ทรัมป์เสนอคือหยุดเลยใช่มั้ยไม่เอาไม่นับบาลอตที่มาทางไปรษณีย์ที่เหลืออีกเลยเหรอครับใช่ให้โยนทิ้งไปเลยทิ้งน้ำไปโอ้โหเรื่องใหญ่คือทรัมป์บอกว่าการลงไปไม่ได้ไปรษณีย์ครับที่มาช้าเนี่ยคุณสุทธิชัยมันทรัมป์บอกว่ามันไม่รู้มันอาจจะรู้ผลแล้วค่อยจะส่งมาก็ได้มันจะเชื่อถือได้ยังไงเออแต่ว่ากติกาเขาก็ชัดเจนว่าดูสแตมป์ว่า
สแตมป์ภายในวันที่3ใช่โนเวมเบอร์หรือเปล่าใช่ถูกไหมครับใช่ครับไม่แต่ว่าและลายเซ็นข้างในกับข้างนอกต้องตรงกันตรงกันใช่ลายเซ็นตรงกับที่ไปรีจิสเตอร์ไว้ครับแล้วที่ทรัมป์โวยเนี่ยหมายความว่าถึงแม้จะปั๊มตราวันที่3แต่ถ้าตอนนี้เนี่ยมายังไม่ถึงหรือว่ายังไม่ได้เริ่มนับก็หยุดนับอย่างนั้นใช่ไหมที่ทรัมป์โวยวายต้องครับทรัมป์อยากจะให้เป็นอย่างนั้นจ่ายเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นทรัมป์ตอนนี้จะได้เปรียบครับแต่มันไม่ make sense ไงเพราะมันไม่แฟร์ไงเพราะว่าแต่ละรัฐมันกฎไม่เหมือนกันเนี่ยกฎหมายแต่ละรัฐกฎหมายไม่เหมือนกันไม่แต่ถูกต้องครับแต่สำหรับทรัมป์สี่ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นของไม่ make sense มาหลายอย่างมากนะฮะเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะมีของไม่ make sense ใหม่ๆขึ้นมาจากลุงเขาแต่ว่านั่นคือข้อเสนอของทรัมป์ไม่ใช่ Supreme Court ใช่ใช่ทรัมป์ไม่ใช่ผู้ตัดสินใช่ใช่แต่ว่าอาจารย์ลอยอย่าลืมนะทรัมป์เชื่อว่าตัวเองมีเสียงส่วนใหญ่ใน Supreme Court ด้วยนะไม่ใช่จะมาในเซเนตนะแต่ผมเชื่อว่า Supreme Court เนี่ยคือตัดสินตามกติกาไม่งั้นแล้ว Supreme Court ก็จะไปแย้งกับศาลในบางรัฐที่เขาบอกว่าให้นับจนกระทั่งครบใช่ไงทุกแบบใช่ไงแล้ว Supreme Court ตัดสินแล้ว overrule คำตัดสินวินิจฉัยของศาลรัฐแต่ละรัฐไหมอาจารย์อามสมมุติว่าใช่ครับก็ Supreme Court ก็จะถือเป็นที่ยุติเหรอคือตอนนี้มันต้องสู้กันในแต่ละรัฐก่อนนะฮะมันต้องไป State Court แล้วก็ไป Supreme Court ในรัฐนั้นใช่แล้วก็ค่อยไป Supreme Court ของสหพันธรัฐใช่สู้กันในศาลของรัฐนั้นๆก่อนนะแล้วก็ถ้าทรัมป์แพ้ที่ศาลรัฐนั้นก็ทรัมป์ก็ยังจะต้องขอไปสุพรีมคอร์ตอีกใช่ครับอย่างตอนปี2000นะครับคุณสิทธิชัยก็เริ่มจากสเตทคอร์ตก่อนในฟลอริดาครับนะครับชั้นต้นในฟลอริดาสุพรีมคอร์ตของฟลอริดาซึ่งสุพรีมคอร์ตฟลอริดาเนี่ยตัดสินเข้าข้างเอากรนะครับคือต้องนับให้ครบต้องนับต่อครับนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ฝ่ายบุชเนี่ยจูเนียก็ร้องไปถึงสุพรีมคอร์ตของสหรัฐนะครับฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยมันจะมีหลายรัฐเลยนะที่เราพูดถึงถ้าทรัมป์บอกว่าไม่ได้เอาเฉพาะรัฐ5รัฐที่เราพูดถึงที่เหลือวิสคอนซินมิชิแกนจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียสู้กัน5รัฐอย่างน้อยเลยนะแล้วก็ยาวสิคราวนี้ยาวเลยเพราะมันต้องมีหลักฐานมีต้องยื่นหลักฐานเสนอต่างๆนานาอันนี้ส่งมาเมื่อไรแต่ละซองเลยนะเนี่ยจะทิ้งหมดหรือไม่หมดโอ้โหวาดภาพไม่ออกเลยครับอาจารย์ปิติว่ามันจะยุ่งขนาดนี้ถ้าในประเทศไทยเขาจะเล่นกระบวนการวัดราคาพิวัตรราคาพิวัตรเลยโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆฉะนั้นตอนที่ลุงที่สุพรีมคอร์ตเนี่ยครับคือนอกจากตัดสินตามกฎหมายแล้วเนี่ยสุพรีมคอร์ตยังมีปรัชญาที่จะ unite countryครับคือไม่ให้ประเทศมันแตกแยกครับเพราะฉะนั้นเขาจะถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอเนี่ยเขาคงไม่ไปล้มล้างไอ้คำตัดสินของศาลของแต่ละรัฐนี่เป็นความเห็นของผมนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับครับแต่ว่าที่แปลกก็คือว่าทรัมป์เชื่อว่าคนที่ตัวเองโนมิเนตไปเนี่ยน่าจะเข้าข้างเขานะถ้าที่ฟังดูถ้าทางก็ไม่อะไรก็จะไปสุพรีมคอร์ตอันนั้นจะเป็นวิธีคิดของเขาใช่ไหมเป็นการทำเป็นนักธุรกิจครับทำต้องนึกถึงการต่างตอบแทนอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นตุลาการเองเนี่ยในที่สุดแล้วหลักการเนี่ยมันสำคัญกว่าต้องไหมฮะแต่ว่าอย่างนึงที่มันก็เกิดขึ้นด้วยก็คือทำให้เห็นแล้วแหละว่าไอการที่เราบอกว่าไอ smooth transition ที่เป็นเสมือนกับเสาหลักของประชาธิปไตยของอเมริกาเนี่ยตอนนี้กำลังถูกท้าทายอย่างยิ่งใช่ใช่ใช่ครับดังนั้นปรากฏการณ์ที่เราเห็นก็คือ 1. มีคนมาใช้สิทธิ์เป็นประวัติการความหมายคืออะไร 2. ถ้าหากความแตกแยกเป็นเช่นนี้ไม่ว่าทรัมป์จะขึ้นมาหรือว่าไบเดนจะชนะอเมริกาก็จะเจอกับภาวะของความแตกแยกที่จะไปกระทบในอนาคตอย่างมาก 3. ก็คือโควิด19จะแฮนด์ลอย่างไรไม่ว่าใครจะขึ้นมาเศรษฐกิจที่ถูกกระทบเนี่ยจะแฮนด์ลกันอย่างไรเนี่ยเราเห็นภาพไหมครับว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันยังมีปัญหาเยอะมากสำหรับอเมริกาเพราะมันกระทบทั้งโลกแล้วก็กระทบไทยในหลายๆด้านพร้อมๆกันไปด้วยอาจารย์อาม
ครับคือตอนนี้ถึง20มกราคมครับคุณสิริชัยก็ยังเป็นทรัมป์อยู่ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คนก็บอกว่ามันก็การจัดการโควิดอะไรก็ยังอยู่ที่ทรัมป์นะครับครับแล้วก็ถ้าเราบอกว่าตอนนี้ยังตัดสินกันไม่ได้เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็กำลังดูว่ามันจะเป็นวันหรือว่ามันจะเป็นเหมือนที่ทรัมป์พูดในดีเบตนะครับก็คืออาจจะเป็นเดือนใช่ใช่ไหมครับที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลรอกันเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าไอ้กระบวนการที่แต่เดิมจะมีการถ่ายโอนอำนาจนะครับเราก็บอกว่ามันก็จะล่าช้าเอาไปหมดครับตอนนี้นักวิจารณ์ในสหรัฐบางคนยังบอกว่าไม่รู้ทรัมป์เนี่ยถ้าเกิดจะวางยาอะไรไบเดนหรือเปล่าใช่ไหมครับวางยาเขาบอกว่าอย่างที่อาจารย์ปิติบอกครับว่าเราไม่เคยเห็นแบบนี้ในสหรัฐน่ะใช่ใช่แล้วมันก็ไม่มันผิดวัฒนธรรมใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเขาภูมิใจมาตลอดว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันเป็น peaceful transfer of power แต่ว่าคราวนี้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยคุณสิทธิชัยครับอันนี้มันคือ worst case ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือหมายถึงว่าคะแนนมันสูสีมากใช่ใน battleground states ทั้งหมดเนี่ยครับซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยที่เราดูจากโพเนี่ยเราก็คิดว่าไบเดนน่าจะชนะขาดได้ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยทรัมป์เนี่ยประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเขาทำเหนือความคาดหมายและใช่ใช่นะครับใช่คือเราไม่คิดว่ามันจะสูสีถึงขนาดนี้นะครับครับใช่ใช่อย่างนี้ก็ถือว่าทรัมป์นี่ทำให้พยากรณ์การวิเคราะห์ต่างๆนานาหลายสำนักนี่ผิดเพี้ยนไปเลยนะบอกเนี่ยยูแย่เรื่องโควิดนี่นะยูจะต้องสอบตกแน่นอนไม่มีใครเอากันเลยยูเลยเรื่องยูไม่ใส่หน้ากากนี่รับรองคนจะไม่โหวตให้คุณไม่มีผลเรื่องไม่ใส่หน้ากากดูมันจะไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญอะไรสองก็คือเรื่องบุคลิกส่วนตัวไม่เสียภาษีเรื่องโลกร้อนไม่เชื่อกันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อทรัมป์เท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์ลอยคืออย่างนี้ครับไอ้สไตล์อนุรักษ์นิยมเนี่ยก็คือคนอาจจะมีเงินเก็บในกระเป๋ามากขึ้นแต่ว่าเงินที่อยู่ฝั่งรัฐบาลมันลดลงครับในแคนาดาเนี่ยตรงกันข้ามในแคนาดานี้เงินของประชาชนน้อยกว่าคนอเมริกันแต่ว่าเงินมันไปอยู่ที่รัฐบาลใช่ใช่นึกออกไหมฮะคือถ้าเกิดดูแค่ตัวเลขเงินในกระเป๋าของแต่ละคนเนี่ยทุกคนก็บอกว่าอยากจะให้เงินในกระเป๋าของตัวเองเยอะๆโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้การเก็บภาษีน้อยเนี่ยทำให้สวัสดิการอะไรต่างๆมันน้อยด้วยใช่ทำให้คุณภาพชีวิตที่เป็นสาธารณะมันตกต่ำลงด้วยครับอาจารย์ปิติที่ตัวเลือกเป็นเหตุที่ผมเลือกที่จะอยู่แคนาดามากกว่าอเมริกาอย่างน้อยนายกรัฐมนตรีแคนาดาก็ยัง predictable หน่อยใช่ไหมไม่มีไปทวิตทวิตตอนตีสองตีสามใช่ไหมอาจารย์ปิติคือ maturity ของจัสตินทรูโดเนี่ยต้องเทียบกับคือ maturity นะคือความเป็นผู้ใหญ่ของจัสตินทรูโดเนี่ยผมว่าสมัยแกอยู่ป.5อันนี้อาจจะสูงกว่าทรัมป์ก็ได้เทียบบัญญัติยางบัญญัติยางบัญญัติยางอาจารย์ปิติในแง่เศรษฐศาสตร์เมื่อแถลงผล GDP ของอเมริกาที่ออกแถลงข่าวไตรมาส3เนี่ยบวกเข้าไปตั้ง 7% ถ้า annualize คิดเป็นปีก็ 33% มีผลช่วยทรัมป์ใช่ไหมไม่แต่นี้มันเป็นวิธีคิดที่ผิดนะฮะเหรอมันเป็นวิธีการคิดแบบ seasonal adjust โดยการที่เอา1ไตรมาสไปคูณ4แล้วบอกว่าทั้งประเทศโต 30% ตลอดทั้งปีเนี่ยผมว่าทำไมนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นที่คนที่เป็นที่ปรึกษาต้องไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่ต้องเป็นนักมาร์เก็ตติ้งครับความจริงมันโต 7% คุณไม่สามารถที่จะโต้ในไตรมาสหนึ่งผมเคยบอกคุณสุริชัยไปแล้วนะมันเอาจำได้อาจารย์ลอยเคยบอกผมแล้วผมเคยบอกคุณสุริชัยไปแล้วใช่บอกว่าให้คิดอย่างนี้มันคิดไม่ได้มันต้องเป็นนักมาร์เก็ตติ้งครับมันต้องไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ครับคนทำครับผมเปิดทรัมป์มาแล้วทรัมป์มาเป็นคนบอกเนี่ยครับอันนี้เนี่ยคือผมคิดว่าคนหนึ่งซึ่งตั้งแต่ปี1984ถึงเลือกตั้งคราวที่แล้ววิเคราะห์มาถูกตลอดแล้วเขาก็เขียนหนังสือวิธีการวิเคราะห์ด้วยนะครับก็คือ professor Alan Richman ที่ American University นะครับเขาเขียนเป็น13 indicator เลยนะครับ13 keys to White House เนี่ยนะครับแล้วเที่ยวนี้เขาก็พูดถึงว่ามันมีตั้ง7ข้อนะที่
ป็นกุญแจทางด้านลบของทรัมป์ที่ทำให้ทรัมป์ไม่น่าจะชนะหรอกนะครับครับแล้ว2ใน13คีย์ที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของ short term economic key นะครับกับ long term economic key นะครับซึ่งในปีที่มันเกิดการเลือกตั้งก็เป็น recession ด้วยนะครับในระยะยาวก็เห็น sharply negative growth นะครับของทั้งปีเพราะฉะนั้นในการที่จะมาใช้ marketing แล้วบอกว่าโต 30% เนี่ยอาจจะฟังแล้วผมคิดว่าคนอเมริกันเองก็อาจจะงงๆนะครับว่าเอ๊ะแบบนี้มันมองว่าเศรษฐกิจดีได้ด้วยเหรอเพราะว่าคือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจของยุคโดนัลด์ทรัมป์มันดีจริงๆนะครับผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ผลตอบแทนจากการลงทุนมันดีจริงๆนะครับอัตราผลอัตราการว่างงานมันต่ำลงจริงๆนะครับราคาบ้านสูงขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ลอยบอกครับปัญหาอย่างนึงก็คือมันเกิดขึ้นจากการที่ลดภาษีนะครับแล้วลดภาษีเนี่ยมันทำให้เงินในกระเป๋าเหลือมากขึ้นแต่ปัญหาก็คือคนอเมริกันเองเขาไม่ได้รู้สึกบวกกับการที่เงินในกระเป๋ามากขึ้นครับเพราะอะไรเพราะเขามีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มขึ้นแทนโดยเฉพาะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ทิ้งสิ่งที่เรียกว่าโอบามาแคร์ไปแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะจัดระบบสวัสดิการใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในยุคสมัยที่เรื่องของโควิด-19 ที่คนห่วงเรื่องของ uncertainty คนห่วงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตรงนี้นี่แหละจะกลายเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าไอ้วิธีการทำนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่เน้นให้แค่เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายที่ยั่งยืนนะครับนโยบายที่ยั่งยืนเนี่ยมันต้องพูดถึงเรื่องของ social safety net พูดถึงสวัสดิการสังคมแล้วก็แน่นอนพูดถึงว่าไอ้เศรษฐกิจที่โตเนี่ยมันจะสามารถกระจายรายได้ให้ดีขึ้นได้ยังไงซึ่งกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ที่ไปเน้นเรื่องของการเหยียดในหลากหลายมิติเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ครับครับครับอาจารย์อาร์มสีจิ้นผิงแฮปปี้ไหมที่ดูนั่งดู สีจิ้นผิงกับคิมจองอึนเนี่ยนั่งดูคะแนนเนี่ยเหมือนกับฟัง ถ้าฟังเรารู้เรื่องเนี่ยทั้งสีจิ้นผิงกับคิมจองอึนเขาจะขอแจมเข้ามาพูดเนี่ยคิดว่าเขาจะพูดว่ายังไงครับนี่เราคิดสนุกสนุกนะครับคุณสิริชัยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราพูดกันมากใช่ไหมว่าเขาชอบทรัมป์หรือว่าเขาอาจจะแฮปปี้กว่ากับทรัมป์แฮปปี้กว่ากับไบเดนนะครับใช่แต่เราบอกว่าตอนนี้ก็คืออะไรครับอย่างที่เราบอกแล้วว่าผมว่าถึงไบเดนได้เนี่ยนะครับเพราะเราเคยพูดว่าไบเดนนี่จะมีแผนระยะยาวในการจัดการจีนใช่นะครับแต่ว่าปฏิบัติคงยากนะครับเพราะว่าเราบอกว่าโอ้โหเรื่องภายในประเทศนี่ก็ยุ่งแย่แล้วนะครับคือครั้งเนี้ยมันชัดเจนนะว่ามันไบเดนเนี่ยพูดใช่ไหมครับบอกว่าเขาต้องการให้คนเนี่ยออกมาทำประชามติเลยว่าเราไม่ใช่คนแบบนี้คนสหรัฐเนี่ยไม่ใช่แบบทรัมป์ใช่ไหมครับใช่ใช่แต่คนที่ออกมาเนี่ยก็คือโอ้คนมหาศาลเลยนะเขาก็ยังพยายามออกไปโหวตให้กับทรัมป์นะครับใช่ซึ่งผมว่าสำหรับจีนเนี่ยก็คือความหมายที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับคือไบเดนชนะหรือทรัมป์ชนะเนี่ยนะครับแต่ครั้งเนี้ยสหรัฐแพ้ในมิตินี้นะครับก็คือมันชัดเจนว่าประเทศเนี่ยไม่มีคอนเซนซัสนะครับแล้วมันทั้งสองขั้วเนี่ยมันยิ่งแตกกันเข้าไปใหญ่ใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมขอเสริมอย่างนี้ครับดีแล้วจ้าลอยถ้าทรัมป์ชนะเนี่ยมันเป็นความพ่ายแพ้ของโลกของผมเนี่ยหมายถึงโลกในแง่ของการอนุรักษ์สิ่งธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าทรัมป์ไม่สนใจที่จะควบคุมไอ้แก๊สเรือนกระจกครับใช่ใช่ใช่นะสัตว์ป่าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องเชียร์ไบเดนต้องเชียร์ไบเดนเท่านั้นนะต้องเชียร์ไบเดนเท่านั้นนะและแน่นอนนะหมีที่อยู่ขั้วโลกเนี่ยต้องเชียร์ไบเดนจริงครับแต่มันซีเนเรียเรื่อง geopolitics ของเราที่ไทยควรจะพิจารณาคือถ้าไบเดนขึ้นมาเนี่ย geopolitics ในเอเชียจะเปลี่ยนไปอย่างไรเรื่องของผมมองว่าจริงๆผมกับอาจารย์อาร์มก็เพิ่งทำวิจัยเรื่องนี้ไปนะครับให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับเรามองว่าในระยะสั้น 1-2 ปีเนี่ยนโยบายความขัดแย้งต่างๆโดยเฉพาะสงครามการค้าเนี่ยก็คงยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหญ่ขนาดนี้แล้วมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นฐานเสียงเดิมของทรัมป์ที่ได้ประโยชน์เนี่ยถ้าอยู่ดีๆไปเปลี่ยนเลยมันก็จะทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยไม่แฮปปี้กับรัฐบาลของไบเดนถูกต้องไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นในระยะกลางอาจจะเป็นหลัง2ปีหรือ3ปีตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนโยบายแบบที่
เดโมแครตเคยใช้นะครับวิธีการแบบที่เดโมแครตเคยใช้ก็คือ neo liberal institutionalism นะครับคือไปสร้างสถาบันขึ้นมานะครับโดยสถาบันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเปิดเสรีแต่มันจะต้องเป็นการเปิดเสรีที่อะไรที่1อเมริกาเป็นคนร่างกฎกติกา2อเมริกาเป็นกรรมการคุมกฎกติกาและ3อเมริกาเป็นผู้เล่นเพราะนั้นคำถามก็คือไอ้สถาบันแบบนี้หรือการเปิดเสรีการค้าแบบนี้ที่จะสร้างขึ้นมาโดยสร้างพันธมิตรแล้วโดดเดี่ยวจีนซึ่งถือเป็นภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจที่มากที่สุดของอเมริกาเนี่ย มันจะไปออกที่ข้อตกลงการค้าไหนและหลายคนมองถึง CPTPP แต่ว่าอันนี้นอกเหนือจากงานวิจัยละแต่ว่าเนื่องจากผมก็ดูเรื่อง CPTPP อยู่ระดับหนึ่งผมมองว่าถ้าจะเกิดขึ้นมันจะไม่ใช่การที่อเมริกากลับเข้าสู่ CPTPP ครับแต่อเมริกาน่าจะไปเปิดเวทีการค้าอื่นมากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่า CPTPPเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยบารักโอบามาแล้วมันเป็นไปตามสเปคที่เมื่อกี้บอกเลยก็คืออเมริกาต้องการร่างกฎระเบียบที่อเมริกาคุมได้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่ปี2007ถึงปี2017ที่ดีลกันในเรื่องของ TPP ตอนนั้นน่ะครับคุยกันตั้ง10ปีก็คุยกันไม่รู้เรื่องฮะแล้วพอถึงเวลาของทรัมป์เอาตัวอเมริกาออกจาก TPP ปุ๊บใช้เวลาแค่6เดือนสรุปข้อตกลงได้เลยครับครับเพราะนั้นแปลว่าไอ้11ประเทศที่ตกลงกันได้และอัปเกรดให้กลายเป็น CPTPP เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาแขวนสิ่งที่อเมริกาขอแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องตลอด10ปีไว้ครับแล้วเนื่องจากเขาไม่ต้องการให้ไอ้สิ่งที่เขาแขวนไว้นี่มันกลับมาใช้ได้อีกดังนั้นในข้อตกลงของ CPTPP ก็เลยบอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าถ้าจะเอาเรื่องที่แขวนไว้กลับมาใช้ได้เนี่ยต้องเป็นมติเอกฉันท์ของทั้ง11ประเทศunanimous เพราะฉะนั้นโอกาสที่11ประเทศจะไปเอาสิ่งที่อเมริกาเสนอและเขาปฏิเสธตลอด10ปีโดยที่ทั้ง11ประเทศ say yes เพื่อเอากลับมาเพื่อที่จะเอาใจอเมริกาที่จะเข้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นฉากทัศน์ที่อเมริกาไปเปิดเวทีใหม่มากกว่าครับคำถามคือเวทีใหม่ที่อเมริกาน่าจะเปิดน่าจะเป็นเวทีไหนถ้าเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เราเคยเห็นครับว่าอเมริกาจะใช้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงนำครับแล้วตามด้วยยุทธศาสตร์ความคณะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยอเมริกาดึงจีนเข้ามาเป็นพันธมิตรเพื่อที่จะปิดล้อมจำกัดเขตโซเวียตในช่วงสงครามเย็นนี่เป็นมิติความมั่นคงแล้วหลังจากนั้นก็ต่อยอดจากตรงนี้กลายเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าเอเปกเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิกคอร์ปอเรชั่นแต่ตอนนี้จีนกับอเมริกามันเป็นคู่ขัดแย้งกันอะเพราะฉะนั้นอเมริกาไม่เล่นเวทีเอเปกแน่นอนเพราะในเวทีเอเปกมีจีนแต่อเมริกาเองก็ไปสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่ที่จะปิดล้อมจีนด้วยยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่ที่จะปิดล้อมจีนคืออินโดแปซิฟิกซึ่งมีตลาดขนาดใหญ่ที่น่าสนใจมากอันนึงด้วยคืออินเดียและเอเชียใต้ใช่อินเดียเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ครับว่าถ้าจะทำแบบ neo liberal institutionalism เนี่ยครับอเมริกาอาจจะเปิดเขตการค้าหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอินโดแปซิฟิกแทนแล้วไทยเราควรจะทำยังไงกระโดดเข้าไปหรือว่าเราควรจะศึกษา TPP หรือยังไงไทยอาเซียนเราก็อยู่แล้วก็ถ้าผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไอ้ข้อตกลงทางการค้าที่มีลักษณะครอบคลุมและมีมาตรฐานสูงเนี่ยมันเป็นเทรนด์ของอนาคตครับและการเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงทางการค้าเนี่ยมันจะเพิ่มแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการแล้วมันก็มีงานวิจัยรองรับด้วยครับว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ global value chain แบบนี้เนี่ยมาทำให้เกิดการจ้างงานมาทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับซึ่งสองเรื่องนี้คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในภาวะปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องศึกษาครับว่าประเทศไทยจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อที่จะรับให้ทันกับรูปแบบการเจรจาการค้ารูปแบบใหม่ๆที่มีมาตรฐานสูงแบบนี้ถูกต้องแล้วเราก็ต้องยึดประโยชน์ของไทยให้ชัดว่าผลประโยชน์ของประเทศไทยคืออะไรแล้วเวลามองในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีหลายมิติมากแต่ละมิติผลประโยชน์ของไทยอยู่ที่ไหนเอาให้ชัดแล้วดำเนินนโยบายเพื่อให้ผลประโยชน์นั้นบางมิติเราอาจจะต้องดีกับจีนบางมิติเราอาจจะต้องเป็นบทนำในอาเซียนบางมิติเราต้องซีกับอินเดียบางมิติเราต้องใกล้ชิดกับอเมริกาเรามีไหมแต่ทั้งหมดต้องทำเพื่อทำให้ไทยได้ผลประโยชน์มากที่สุดเราเลยเขียนในงานวิจัยของเราว่าเรา we seek no enemies ก็คือเราไม่มีศัตรูกับใครครับครับเรารักทุกคนอาจารย์อามอาจารย์ปิตินิดครับแต่ผลประโยชน์เนี่ยผลประโยชน์มันต้องมองมิติของเวลาด้วยนะครับ
ว่ามีระยะสั้นกับระยะยาวถูกต้องเวลาด้วยนะว่าเฉพาะหน้าเป็นยังไงระยะกลางระยะยาวเป็นไงอาจารย์อามเชิญเสริมหน่อยครับครับครับผมจะเรียนว่าจันปิติเนี่ยพูดในมุมมองเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าคุณสุทธิชัยครับเรื่องนึงเนี่ยที่จะกระทบมากกับ geopolitics เนี่ยก็คือถ้าเป็นไบเดนเนี่ยไบเดนเนี่ยจะเน้นคุณค่าเสรีนิยมคุณค่าประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนเรื่องพวกนี้จะกลับมาเป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งในเวทีระหว่างประเทศนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันเอามาใช้จัดการจีนได้ตรงจุดเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาไต้หวันปัญหาฮ่องกงปัญหาซินเจียงนะครับปัญหาทะเลจีนใต้พวกนี้จะกลายเป็นคุกกลุ่นขึ้นมาใช่เพราะว่าเราบอกว่าทรัมป์เนี่ยจัดการจีนเนี่ยนะครับเราบอกว่าทรัมป์จัดหนักจริงๆแต่ว่าทรัมป์จัดเนี่ยในเรื่องการค้าใช่ทรัมป์เนี่ยแทบจะไม่สนใจนะครับที่จะพูดซินเจียงนี่แทบจะไม่แตะเลยใช่ไหมครับฮ่องกงนี่ก็น้อยมากนะครับเราบอกว่าเพราะนั้นทรัมป์เนี่ยไม่ได้สนใจที่จะเล่นจีนในเรื่องคุณค่าเหล่านี้แล้วก็เราบอกอันนึงก็คือทรัมป์เองก็คงเล่นได้ไม่เต็มปากใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้สะท้อนคุณค่าเหล่านี้ครับไบเดนเนี่ยชัดเจนนะครับว่าไบเดนเนี่ยเขาเน้นว่าอเมริกาเนี่ยต้องเป็นผู้นำคุณค่าเสรีนิยมคุณค่าประชาธิปไตยเหล่านี้ครับด้านนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะมีผลมากครับกับ geopolitics ถ้าเกิดว่าเป็นไบเดนนะครับซึ่งจะยากแล้วก็ขอเสริมอาจารย์นี้ด้วยครับเชิญครับที่จะมีบทบาทตรงนี้มากๆเลยเนี่ยคือกัมมาลาแฮร์ริสเพราะว่ากัมมาลาแฮร์ริสเองเนี่ยเวลาเขาพูดถึงเรื่องของจีนเวลาเขาพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาชัดมากนะครับแล้วก็พันธมิตรของอเมริกาเนี่ยก็แน่นอนเรากำลังมองอินเดียด้วยดังนั้นกัมมาลาแฮร์ริสเองค่านิยมเหล่านี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันมีผลทาง geopolitics แน่นอนครับใช่ใช่ครับมันมีหลายมิติมากเลยแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนภายในพรุ่งนี้มะรืนนี้ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดี ครับครับผมอัปเดตล่าสุดนะครับว่าคะแนนของที่ตอนนี้โจไบเดนกับทรัมป์ใครนำอะไรอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยทรัมป์นำอยู่ที่นอร์ทแคโรไลนา50-48นับไปแล้ว 94% นำอยู่ที่เพนซิลเวเนียนับไปแล้ว 64% ทรัมป์นำ54-44ทิ้งกันห่างพอสมควรไบเดนนําทรัมป์นําอยู่ที่จอร์เจียนับไปแล้ว 94% 50-48ของไบเดนนําอยู่ที่เนวาดา49-48ไบเดนนําอยู่ที่มิชิแกน49.4-49.1ก็นับไปแล้ว 95% ไบเดนนําที่วิสคอนซิน49.6-48.9นับไปแล้ว 95% ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเทรนดิ้งมาทางด้านไบเดนมีมิชิแกนวิสคอนซินและถ้าบวกเนวาดาเข้าไปเนี่ย3รัฐนี้มี16บวก16บวก6ก็คือ38พอไหมบวกกับปัจจุบันเท่าไหร่ที่เราได้อยู่ตอนนี้238พอครับพอไหมพอครับโอ้271โจไบเดนต้องการ32เสียงครับตอนนี้32เสียงเท่านั้นนะครับฉะนั้นมันมีแนวโน้มพอสมควรที่ไบเดนเนี่ยจะได้270ก่อน270ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกเพนซิลเวเนียเนี่ยที่ไม่ต้องดูเพนซิลใช่อย่างที่อาจารย์ลอยบอกว่าเพนซิลเวเนียเนี่ยจะนับเสร็จหลายวันเลยแต่ถ้าโจไบเดนได้3รัฐโยนทิ้งไปก่อนเลยโยนทิ้งไปก่อนเนี่ยนะถ้า3รัฐเนี่ยซึ่งนับเข้าไปก็ค่อนข้างจะใกล้แล้วล่ะมิชิแกนก็นับไป94แล้วนะครับแล้วก็วิสคอนซินนับไป 95% แล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะที่ไบเดนจะชนะนะถึงคือถึง270ก่อนนะครับมีโอกาสมากกว่ามากกว่านะณเวลานี้คือไม่ได้ฟันธงนะครับครั้งนี้ก็คือแค่มีโอกาสมากกว่าเท่านั้นเองแล้วก็แนวโน้มอย่าลืมว่าโคเนี่ยมันไม่ได้ผิดอย่างที่คนที่อย่างที่หลายคนวิจารณ์มันเปลี่ยนจากสีเทาไปเป็นสีแดงซะเยอะใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนจากสีฟ้าแล้วก็ข้ามไปเป็นสีแดงถูกต้องถูกต้องไม่ได้เปลี่ยนจากสีชมพูข้ามมาเป็นสีฟ้าไม่ถึงขั้นหน้าแตกจนหมอไม่รับเย็บนะแต่ว่าก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะต้องใส่พลาสเตอร์หน่อยนะต้องใส่พลาสเตอร์หน่อยอาจารย์ลอยนะมั้ยคือหน้าไม่แตกถึงขั้นแบบ4ปีก่อนแบบคราวที่แล้วใช่เมื่อคราวที่แล้วนะครับดีเลยครับฉะนั้นพรุ่งนี้ตอนนี้ตลาดหุ้นเปิดแล้วฮะS&P ขึ้นไปเท่าไหร่ 1.9%
ขึ้นเกือบ 2% ครับแสดงว่าไม่รู้ใครชนะกันไม่ S&P 500ไม่รู้ใครชนะใครแพ้ฉันเล่นหุ้นไปก่อนใช่ไหมหรือยังไงใช่ไม่รู้ใครชนะว่าจะทำอะไรก่อนตอนนี้ตัวที่น่าสนใจก็คือหุ้นหุ้นกลุ่มกัญชาอันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าไบเดนได้หรือเปล่าไบเดนมีแนวโน้มที่จะลีกไลซ์ในระดับเฟเดอรัลขณะที่ทรัมป์เนี่ยคงจะไม่ยอมเพราะทรัมป์นี่เขามีความคิดแบบคอนเซอร์วาทีฟใช่แบบเบบี้บูมเมอร์สเป็นส่วนมากก็คือไม่ยอมรับเรื่องของกัญชาไม่ยอมลีกไลซ์ไม่ยอมทำให้ถูกกฎหมายนะครับเอาละครับขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับพรุ่งนี้เราติดตามกันต่อนะครับแล้วยังไงมีประเด็นใหม่อะไรเดี๋ยวได้ชวนคุยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ลอยอาจารย์ปิติแล้วก็อาจารย์อาร์มครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟัง podcast ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัย podcast ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัย podcast anywhere anytime any device